สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับ Trash นะครับหรือว่าถังขยะสำหรับเครื่อง Mac นะครับซึ่งเวลาที่ผมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคือลากลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปค้างอยู่ที่ถังขยะใช่ไหมล่ะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรครับเนี่ยผมจะลองลากไฟล์ลงไปในถังขยะนะครับแล้วก็เนี่ยครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะรออีกไฟล์นึงครับงงมากเลยเนี่ยครับพอปกตินะครับมันจะขึ้นเป็นรูปขยะครับอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปกดอินตี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันไม่สามารถทำได้ฮะคือลากแล้วเนี่ยลากลงไปแล้วมันก็คือหายไปเลยครับถ้ายังไงฝากผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับช่วยชี้แนะให้หน่อยครับขอบคุณครับ